สวัสดีครับน้องชายน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ชนะครับมันจริงคุณต้องมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมีอาชีพเป็นน้องชายไม่มีครับเป็นไงมันขึ้นมา2ยกแรกเนี่ยเรากะจะปิดเกมเขาเลยไหมครับทำไมเราทำไม่ได้เพราะอะไรอ่ะโดยเขาทุ่มได้ครับทุ่มได้แล้วทำไมยก3ยก4เนี่ยเราไปกอดเขาอย่างเดียวเลยทำไมเราไม่เดินต่อยเพราะอะไรครับเพราะอะไรไม่ครับมันหลิงแล้วครับมันหนีไม่ออกกันนะครับเมียวครับพูดถึงผู้ชมไหนวันนี้อาวุธไหนเลยที่สร้างความลำบากใจให้กับเราบ้างน่าจะเป็นเข่าจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับลูกเกาะเดียวครับต้องไปต้องสองปั๊มเยอะๆลุมเยอะๆผลงานไฟนี้นี่พอใจไหมพอใจนิดหนึ่งไม่พอใจในระดับนึงเนาะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ24แล้วครับ24ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับตั้งเป้าอยากเป็นแขนท่าเส้นอยากเป็นแขนท่าเส้นเลือกเป็นคนที่ไหนเนี่ยลำพูนครับลำพูนเชียงใหม่แล้วกี่ฟอร์มที่โชคที่สุดในจังหวัดเป็นล่าแชมป์รุ่นนี้105สภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณเกือบร้อยนะเต็มที่เต็มที่มีอาชีพไหมครับไฟนี้ไม่มีครับสถิติ3ไฟหลังเป็นไงบ้างชนะรวดชนะรวดกี่ไฟครับน่าจะ5ไฟ5ไฟอันนี้ไฟที่6ไฟหรือว่าไฟที่5ไฟที่5อ๋อนี่ไฟที่5ขอเรื่องมาเลยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับหัวหน้าค่ายแล้วก็โปรโมเตอร์ครับที่จัดครับฝ่ายเอฟซีแฟนมวยช่วยติดตามเราไปได้เลยครับแล้วก็คนเชียร์ครับช่วยติดตามต่อไปได้ครับทำเต็มที่แน่นอนไปต่อไปครับเดี๋ยวครับใส่ความดีด้วยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้เปิดหัวนะศึกมวยไทยพลังใหม่ครับก็เป็นทางด้านเด่นผาดาครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านชนะคะแนนมงคลเพชรนะครับไปแบบสนุกสุดมันเลยครับ